ดินแดนมหัศจรรย์ในตำนานวันนี้เรามี10ดินแดนมหัศจรรย์ในตำนานมาให้เพื่อนๆได้ดูกันโดยทั้ง10ดินแดนนี้เป็นเรื่องเล่าตำนานที่คนหลายยุคหลายสมัยเล่าต่อและสืบขานมายังปัจจุบันเรียกได้ว่าแต่ละที่นั้นล้วนเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มีความพิเศษที่แตกต่างกันไปเป็นเมืองในอุดมคติสวรรค์ของมนุษย์ที่อยากจะมีทั้งนั้นและนี่คือ10อันดับดินแดนมหัศจรรย์ในตำนานที่หลายคนรู้จักกันดีอันดับที่10สวนอีเดนสวนอีเดนเป็นสถานที่บรรยายไว้ในพระธรรมปฐมกาลว่าเป็นสถานที่มนุษย์2คนแรกที่พระเจ้าสร้างคืออาดัมและอีฟนอกจากนั้นมันยังอยู่ในบันทึกจารึกในตำนานของชาวซูเมเรียนว่าเป็นดินแดนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ที่นั่นสวนที่ทุกคนไม่ต้องทำอะไรทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดคุณสามารถขี่เสือไปตามเมฆไม้ต่างๆได้อยากนอนที่ไหนก็นอนอาหารมีเพียบพร้อมวันๆไม่ต้องทำอะไรแถมทุกคนที่อยู่ที่นี่เปลือยหมดทุกคนคงมีเรื่องห้ามอยู่2เรื่องคือห้ามกินแอปเปิ้ลและอย่าฟังคำพูดของงูโดยสวนนี้บรรยายไว้ว่าสวยงามราวกับสวรรค์สงบสุขมีพืชพันธุ์อาหารอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแม่น้ำใสสะอาดต้นไทรพฤกษาแผ่เงาร่มเย็นแต่ปัญหาคือถ้าสถานที่นี้มีจริงมันจะอยู่จุดไหนของโลกกันแน่โดยหลายคนเชื่อว่าสวนอีเดนนี้อยู่ในเมโสโปเตเมียทางภาคกลางเนื่องจากจารึกการสร้างโลกในพระธรรมบรรทมการได้กล่าวถึงที่ตั้งของสวนอีเดนว่าอยู่ในบริเวณแม่น้ำสำคัญ4สายคือแม่น้ำพิชอนแม่น้ำกีฮอนแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเพรติสซึ่งอยู่ในบริเวณประเทศอาร์เมเนียยอดเขาอารารัตเยเรวานหรือที่ราบสูงอาร์เมเนียอยู่ในบริเวณประเทศอิรักในปัจจุบันแม้จะเป็นบริเวณคอเคซัสโบราณโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับอาร์เมเนียแต่ที่ตั้งของแม่น้ำทั้ง4ยังเป็นที่ถกเถียงกันและยังไม่มีหลักฐานเป็นที่แน่นอนที่สนับสนุนที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแม่น้ำนอกจากที่กล่าวในพระธรรมปฐมกาลเองและวรรณกรรมยิวคริสเตียนเช่นจูบิลีสมมุติฐานอื่นก็ว่าตั้งอยู่ที่เมโสโปเตเมียทวีปแอฟริกาหรืออัลเปอร์เซียสมมุติฐานหลังมาจากหลักฐานของลุ่มแม่น้ำ4สายที่มาพบกันที่เป็นที่ผลิตทองและยางไม้หอมซึ่งตรงกับการพรรณนาการสร้างโลกดังกล่าวอันดับที่9คามิลอตคามิลอตเป็นเมืองในตำนานของอังกฤษปรากฏในศตวรรษที่12โดยกวีชาวฝรั่งเศสชื่อเครเตียงเดอทรัวได้แรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าของวานิพกที่มาแสดงลำนำในราชสำนักของราชินีเอเลเนอร์แห่งอากิแตนเครเตียงที่เล่าถึงความรักกษัตริย์อาเธอร์และเมืองหลวงที่วิเศษแห่งนี้ในโลกตามตำนานเล่าว่าคามิลอตตั้งอยู่ในป่าเขาและที่ใจกลางเมืองมีปราสาทที่เป็นที่อยู่ของกษัตริย์อาเธอร์และอัศวินโต๊ะกลมที่ปกครองด้วยสามัคคีธรรมซึ่งเป็นดินแดนในฝันของคนยุคกลางสาเหตุก็เนื่องมาจากช่วงนั้นเต็มไปด้วยสงครามและโรคระบาดคาเมลอตเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่ดึงดูดจิตใจผู้คนมานานกว่า8ศตวรรษหลายคนต่างเสาะแสวงหาตามที่ต่างๆว่าเมืองแห่งนี้ที่แท้จริงคือเมืองไหนกันแน่และกษัตริย์อาเธอร์มีความจริงหรือเปล่าแต่จนบัดนี้ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้แต่ชื่อว่าปราสาทอาเธอร์แห่งเมืองคาเมลอตน่าจะเป็นปราสาทแคดเบอร์รี่ที่เมืองเซาท์แคดเบอร์รี่มณฑลซัมเมอร์เซตเป็นสถานที่ที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะปราสาทนี้เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ที่สุดของอังกฤษในช่วงเวลาที่น่าจะเป็นยุคสมัยของกษัตริย์อาเธอร์และเป็นศูนย์บัญชาการของกษัตริย์นักรบผู้ทรงแสนยานุภาพอีกทั้งในปลายศตวรรษที่5ซึ่งเป็นช่วงที่กษัตริย์อาเธอร์น่าจะมีพระชนชีพอยู่ป้อมนี้ถูกโรมันตีแตกเมื่อคริสตศักราช83และถูกทิ้งร้างต่อมาถึง400ปีก่อนจะมีการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งมีร่องรอยของอาคารไม้และห้องโถงยาว19เมตรซึ่งอาจเคยเป็นที่ตั้งโต๊ะกลมของบรรดาอัศวินก็ได้อันดับที่8นครทองคำเป็นภาษาสเปนเดิมมีความหมายว่ามนุษย์ทองคำแต่ในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนเป็นนครทองคำซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทองคำและอัญมณีมีค่าเป็นสถานที่ที่ตกแต่งด้วยทองทุกอย่างทำด้วยทองในตำนานเล่าว่าเรื่องของนครทองคำนี้มาจากอินเดียนแดงเผ่าชิปซาเชื้อสายมูอิสกาบนเทือกเขาแอนดีสเมืองแห่งนี้ทุกบ้านตกแต่งด้วยทองทุกอย่างทำด้วยทองแม้แต่พิธีกรรมสำคัญของพวกเขาอย่างพิธีบวงสรวงเทวีแห่งทะเลสาบกัวตาวีตากษัตริย์มูอิสกาจะต้องทาตัวด้วยยางไม้จนทั่วแล้วลงไปเกือกในผงทองแล้วโดดลงไปในน้ำทะเลสาบล้างผงทองตามตัวแล้วโยนเครื่องทองและอัญมณีลงทะเลสาบโดยประเพณีดังกล่าวถูกยกเลิกในปี1500แต่มันก็ได้กระตุ้นให้นักสำรวจชาวสเปนและชาวยุโรปเข้ามาสำรวจและยึดครองดินแดนหลายแห่งในทวีปอเมริกาใต้รวมไปถึงการปล้นทองคำจากชาวพื้นเมืองหลายพื้นที่แม้แต่โคลัมบัสก็เคยได้ยินเรื่องนี้และพยายามตามหาเหมือนกันเมื่อปี1502โดยคาดว่านครทองคำนี้อยู่ห่างจากแม่น้ำโอรินโอโกในเวเนซุเอลาใช้เวลาเดินทาง10วันแต่ก็ล้มเหลว
ต่อมาก็มีนักสำรวจหลายคนพยายามค้นหานครที่ว่านั้นในอเมริกาใต้โดยครอบคลุมถึงแม่น้ำอเมซอนเลยทีเดียวหากแต่คนที่รอดกลับมานั้นมีไม่กี่คนและชื่อของเอลโดราโดก็อยู่ในนิยายและวรรณกรรมหลายเรื่องนอกจากนั้นยังถูกตั้งเป็นชื่อเมืองและชื่อสถานที่ในอเมริกาใต้และอเมริกาหลายแห่งเช่นเอลโดราโดคาวตี้ในแคลิฟอร์เนียและรัฐอาคันซออันดับที่7คอคเคนเป็นดินแดนจินตนาการในตำนานยุคกลางที่เรียกว่าสวรรค์บนดินชัดๆโดยเล่าว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีกฎหมายไม่มีกฎใดๆในเมืองแห่งนี้มีเสรีภาพทางเพศมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ทั้งบนดินและบนท้องฟ้าฝนตกเป็นชีสและอากาศที่สบายเหมาะแก่การนอนโดยเมืองแห่งนี้ปรากฏในบันทึก The Latin Cookensis และ The Middle English Cooken นอกจากนั้นในประเทศต่างๆเรียกชื่อเมืองนี้แตกต่างกันเช่นดัชเรียกชื่อเมืองนี้ว่าดินแดนแห่งความขี้เกียจเยอรมันเรียกเมืองนี้ว่าดินแดนแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งสวีเดนเรียกดินแดนเพื่อนสันหลังยาวและไขมันบางประเทศก็เรียกดินแดนแห่งอาหารแน่นอนดินแดนแห่งนี้ไม่มีอยู่จริงในโลกแน่นอนโดยที่มาของเมืองนี้เป็นการสมมุติเมืองแบบยูโทเปียแบบเมืองสวรรค์ที่มีความเกียจคร้านและการกินเป็นอาชีพหลักซึ่งถือว่าเป็นดินแดนในฝันของชาวนายุคกลางซึ่งอาชีพชาวนาสมัยนั้นลำบากมากอันดับที่6น้ำพุแห่งความเยาว์วัยที่นี่คือสถานที่ที่มีน้ำพุแห่งชีวิตซึ่งบำรุงผิวพรรณและทำให้ไม่แก่ลงเพราะฉะนั้นที่นี่คุณจะไม่มีวันแก่ไม่มีรอยเหี่ยวแต่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดชีวิตน้ำพุแห่งความเยาว์วัยเป็นเรื่องเล่าของนักสำรวจสเปนที่ได้พบเห็นน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้ใดได้ดื่มกินจะกลับเป็นหนุ่มเป็นสาวได้โดยเรื่องนี้เริ่มขึ้นเมื่อ นักสำรวจสเปนชื่อดังนามฮวนพองเซเลดิออนต้องการเดินทางไปในดินแดนแห่งใหม่คืออเมริการะหว่างทางเขาได้ยินชาวพื้นเมืองที่กล่าวถึงน้ำพุนี้อย่างน่าสนใจเขาเลยออกตามหาโดยสถานที่แรกที่ไปคือบริเวณที่ตั้งของรัฐฟลอริดาในปัจจุบันไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่งคือเกาะบิมินีแต่กระนั้นเขาก็ไม่เคยเห็นน้ำพุที่ว่าด้วยตาตนเองเลยชั่วชีวิตแต่เขาก็เชื่อว่ามันมีอยู่จริงจึงนำเรื่องมาเล่าแก่เพื่อนๆ นักเดินเรือจนเป็นที่แพร่หลายแก่หมู่นักเดินเรือชาวสเปนในยุคสำรวจโลกในเวลาต่อมาปัจจุบันน้ำพุแห่งความเยาว์วัยกล่าวเป็นศัพท์ที่อุปมาเกี่ยวกับแนวการค้นหาชีวิตที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์ยืนยาวในทางวิทยาศาสตร์อันดับที่5วันฮัลล่าสวรรค์วันฮัลล่าเป็นตำนานของสแกนดิเนเวียปรากฏในศตวรรษที่13ในกวีเอ็ดดาตามตำนานเล่าว่าที่แห่งนี้เป็นสวรรค์ของชาวนอสหรือพวกไวกิ้งปกครองโดยพระเจ้าโอดินมีคำสั่งให้วันคิวลี่รวบรวมวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้าที่ตายมาในดินแดนแห่งนี้เพื่อฝึกฝนเตรียมตัวในการทำสงครามแร็กแนร็อกโดยจะมีสัตว์ประหลาดออกมาเพื่อต่อสู้หากชนะก็จะสามารถดื่มกินกันไม่อั้นภายในมีอาคารขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวิหารนักรบวันฮัลล่าวิหารแห่งนี้มี540ประตูใช้หอกเป็นจันทันใช้โล่เป็นหลังคาและใช้แผ่นเกราะตรงหน้าเป็นม้านั่งนอกจากนั้นยังมีหมาป่าเป็นผู้รักษาประตูทางทิศตะวันตกและนกอินทรีคอยบินโฉบเฉี่ยวไปมาที่นี่สามารถดื่มสำราญกันอย่างไม่มีสิ้นสุดหมูที่กินไปหมดแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆไม่รู้จักหมดน้ำที่ดื่มเป็นไวน์ที่ดื่มก็ไม่มีวันพร่องและเมื่อถึงเวลาสงครามนักรบ800คนจะเดินสวนสนามออกไปในแต่ละประตูดินแดนแห่งนี้ปรากฏในการ์ตูนเรื่องการผจญภัยของบิลลี่กับแมนดี้เป็นสวรรค์สำหรับนักรบอย่างแท้จริงอันดับที่4อาวาลอนอาวาลอนคาดว่ามาจากภาษาเคติกแอปเปิลหมายถึงแอปเปิลเป็นเกาะและเมืองในตำนานกษัตริย์อาเธอร์ได้เชื่อว่าเป็นเมืองที่กษัตริย์อาเธอร์อยู่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตปรากฏครั้งแรกในวรรณกรรมของเจฟฟรีย์แห่งมอนทอสในบันทึกประวัติศาสตร์จำลองฉบับคริสต์ศักราช1136เรื่องประวัติกษัตริย์แห่งบริเตนในตำนานเล่าว่าในที่แห่งนี้เป็นดินแดนแห่งแอปเปิลมีที่สวยงามและอร่อยที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่สร้างดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ของกษัตริย์อาเธอร์และเป็นที่ซึ่งอาเธอร์ใช้รักษาแผลบาดเจ็บจากการรบหลังจากศึกครั้งสุดท้ายที่คำลานนอกจากนั้นในตำนานของชาวคริสต์ช่วงที่พระเยซูฟื้นจากความตายได้บอกกับโจเซฟว่าเขาจะไปอยู่ที่อาวาลอนแห่งนี้ซึ่งความจริงแล้วบนโลกของเรามีชื่อเกาะอาวาลอนอยู่จริงในประเทศอังกฤษซึ่งในปีคริสตศักราช1911นักบวชที่วิหารกลาสตันเบอรี่ในซอมเมอร์เซตบนพบพระศพกษัตริย์และราชินีคู่หนึ่งต่อมาประกาศว่าเป็นพระศพกษัตริย์อาเธอร์และราชินีของพระองค์ทางพระเจ้าเฮนรี่ที่2จึงโปรดให้จัดพิธีฝังพระศพขึ้นใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์อันดีงามและเป็นความฝันของชาวอังกฤษหากแต่ในเวลาต่อมาก็พบว่ามันเป็นของปลอมและเกาะอาวาลอนที่แท้จริงก็ไม่มีใครทราบว่ามันอยู่ที่ใดกันแน่เกาะอาวาลอนปรากฏในการ์ตูนหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือการ์ตูนมหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์อันดับที่3แชงกรีล่า
เมืองแห่งความสงบณภูเขาหิมาลัยตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงสถานที่ทุกอย่างสวยงามและอุดมสมบูรณ์จนทุกคนพูดเหมือนกันว่าเมืองในอุดมคติเป็นเมืองที่มีแต่ความสุขและสงบทุกคนที่อยู่ที่นี่เกือบจะเป็นอมตะทุกคนแชงกรีล่าเป็นดินแดนสมมติที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง Lost Horizon ของเจมส์ฮิวตันนักเขียนชาวอังกฤษตีพิมพ์ครั้งแรกในคริสตศักราช1933อาจกล่าวได้ว่าสถานที่นี้เปรียบเหมือนสวรรค์บนดินทำขึ้นเพื่อปลอบประโลมจิตวิญญาณของผู้คนที่กำลังสับสนกับชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่1โดยหนังสือเล่มนี้ทำให้ชาวโลกรู้จักเมืองแชงกรีล่าซึ่งเป็นภาษาทิเบตหมายถึงทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิตหรือดินแดนอีกด้านหนึ่งของโลกหรือแดนสวรรค์บนดินโดยหนังสือได้พรรณนาว่าเป็นดินแดนเล่นลับแห่งใดแห่งหนึ่งในทิเบตและมีความเชื่อว่านี่คือดินแดนในฝันของมนุษยชาติชุมชนที่สวยงามสงบสุขมีอารยธรรมสูงไม่มีความรุนแรงไร้ซึ่งความกังวลใจตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสูงใหญ่ที่ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีความสงบอากาศเย็นและผู้คนมีความเป็นมิตรมีอายุวัฒนะแต่จะหายไปทันทีถ้าใครออกนอกเขตแชงกรีล่าปัจจุบันชื่อของแชงกรีล่ากลายเป็นชื่อเมืองหนึ่งของจีนคือตีชิงอำเภอตีชิงเขตจงเตี้ยนบริเวณตะเข็บรอยต่อมณฑลยูนนานและทิเบตโดยทางจีนประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อปี1997โดยศึกษาค้นคว้าตามคำบรรยายของเจมส์ฮิวตันเทียบกับพื้นที่ต่างๆในประเทศจีนมาร่วมปีอันดับที่2ยูโทเปียยูโทเปียเป็นแนวคิดเมืองในอุดมคติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงบนโลกของเราได้โดยแนวคิดนี้เป็นของโทมัสมอร์นักปรัชญามนุษยนิยมชาวอังกฤษเขียนขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1516โดยตั้งใจเขียนเป็นวรรณกรรมเสียดสีล้อเลียนความโง่เขลาและความเลวร้ายของสังคมในสมัยนั้นโดยสมมติเมืองหนึ่งที่ผู้คนเป็นคนดีมีศีลธรรมและความพอใจในการใช้ชีวิตไม่ให้ความสำคัญกับวัตถุเห็นเงินทองเป็นสิ่งหยาบช้าไม่มีค่าในเมืองไม่มีกฎหมายออกมาบังคับประชาชนมากมายพวกเขาอยู่ร่วมกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายคล้ายคลึงกันเสื้อผ้าแต่ละชุดใช้ทนทานนานถึง7ปีและผู้คนในระดับผู้ปกครองก็ไม่มีสิ่งบ่งบอกด้วยวัตถุใดๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์หรือสิ่งประดับที่ชี้ให้เห็นว่าแตกต่างจากประชาชนอื่นๆบ้านเรือนทุกบ้านเป็นสวนปลูกดอกไม้ผลไม้หรือพืชผักไม่มีกรหรือกุญแจบ้านเพราะไม่จำเป็นและความเป็นอยู่ไม่ขัดสนอยู่ดีกินดีมากไม่มีการแข่งแย่งกันและชาวเมืองต่างทำงานตามหน้าที่โดยไม่เกียจคร้านไม่มีร้านเหล้าไม่มีการพนันหรือสิ่งยั่วยุอื่นๆความบันเทิงคือการศึกษาหาความรู้เรียกได้ว่าเป็นสังคมอุดมคติอย่างแท้จริงอันดับที่1แอตแลนติสแอตแลนติสเป็นเมืองเกาะในตำนานที่ปรากฏในหนังสือของเพโตนักคิดแห่งกรุงเอเธนที่เขียนราว400ปีก่อนคริสตกาลในบทสนทนาระหว่างที่มาอีอุสกับไครติอัสโดยไครติอัสที่พรรณนาเมืองแห่งนี้ว่าเป็นเมืองที่ปกครองโดยกษัตริย์ปกครองแผ่นดินที่มีมหานครบนกลางเกาะและในใจกลางมหานครมีมหาราชวังและวิหารที่ยิ่งใหญ่ของเทพโพไซดอนดินแดนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้สีเขียวทุกหนแห่งอากาศที่แสนวิเศษทำให้ผลไม้สุกปีละ2ครั้งในแผ่นดินมีช้างและสัตว์อื่นๆมากมายทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงที่เมืองก็เจริญมั่งคั่งมีทั้งน้ำพุร้อนและเย็นสำหรับอาบเป็นน้ำพุประดับสวนสาธารณะและสวนผลไม้มีที่สำหรับออกกำลังกายสำหรับบุรุษและม้าสนามม้าขนาดใหญ่โรงทหารคนเฝ้ายามอู่เรือท่าเรือเต็มไปด้วยเรือสินค้าและเรือทหารผู้คนเคารพกฎหมายกษัตริย์ของพวกเขาก็ปกครองอย่างชาญฉลาดและยุติธรรมหากต่อมาพวกเขาต่างละโมบโลภมากและทะเยอทะยานจนเป็นเหตุให้ซุสกษัตริย์แห่งทวยเทพโกรธเป็นอย่างมากเลยบันดาลให้เกิดมหันตภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวและน้ำท่วมใหญ่ทั้งวันและคืนที่โหดร้ายแผ่นดินแยกและกลืนชีวิตนักรบเอเธนทั้งหมดในขณะที่เกาะยิ่งใหญ่แห่งแอตแลนติสก็จมหายไปในทะเลไปตลอดกาลปัจจุบันยังมีการค้นหาเมืองแอตแลนติสแห่งนี้เนื่องจากเชื่อว่ามีอาวุธโบราณร้ายแรงอยู่ที่นั่นโดยคาดว่าอาจอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพราะนักประดาน้ำบางคนพบขุมทองบริเวณนั้นนั่นเองถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ